โอเคครับหลายคนก็สงสัยแล้วครับก็ถามกันเยอะมากๆเลยนะผมเรื่องเทคนิคการต่อยของปีเตอร์แมนนะผมทำไมต่อยได้แรงขนาดนี้นะเป็นเพราะอะไรนะบางทีมันก็อยู่ที่เทคนิคครับผมเดี๋ยวถ้าคุณสอบรอบผ่านที่การต่อยคุณดูหน่อยเวลาคุณต่อยท้องอ่ะดูนะครับเห็นเหมือนจะง่ายนะแต่ผมเห็นคนไปทำคลิปตามเนี่ยมันยากนะมันรายละเอียดมันลึกมันเหมือนเป็นศิลปะชิ้นหนึ่งเลยใช่ไหมใช่เดี๋ยวคุณพีเตอร์แมนต้องให้คุณพีเตอร์แมนอธิบายในการออกหมัดแบบนี้นะครับผมมาคือจริงๆโดยปกติแล้วนะครับฮุกหลายๆท่าก็จะแข็งแรงกว่าหมัดตรงสมมติผมแยกไปปั้งคือมีประโยชน์เยอะกว่านะครับในการลงเงินจริงแต่ว่าถามว่าความแรงเนี่ยบางทีฮุกเนี่ยมักจะแรงกว่าเหตุผลคืออะไรนะครับในท่านี้คือตามกฎของฟิสิกส์นะครับ F เท่ากับ MA A คือความเร่งฉะนั้นคือตามวิชาการกีฬานะครับคือถ้าเกิดว่าเรายิ่งย่อเยอะนะครับความเร่งเราจะยิ่งสูงฉะนั้นผมยกตัวอย่างว่าอ่ะรูปผมก็โดนไปอย่างนี้กับผมย่อแบบกระเซลคันช์นะครับเหมือนลอยโจนนะครับอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะแรงกว่าฉะนั้นเราก็จะเอาองค์ประกอบของการย่อมาก่อนนะครับถ่ายน้ำหนักมาเลยย่อถ่ายน้ำหนักโอ้และนี่คือกุญแจสำคัญเลยนะครับสมมตินะครับว่าผมใช้ก้านต่อยแบบมันจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าผมใช้กล้ามบวกกับอีกอย่างก็คือตรงนี้ครับมันจะเป็นเหมือนหนังยางกล้ามหน้าอกเราครับฉันลองคิดครับตามผมนะสมมติว่ามีหนังยางแล้วเราดีดสุดแรงครับพอเราปล่อยมันคือพลังงานมหาศาลเลยเขาเรียกว่า elastic potential energy ตามกฎฟิสิกส์นะครับฉะนั้นการที่เราเอาอกเราไปก่อนนะฮะหน้าอกเส้นตรงนี้หนังยางจะตึงครับแล้วพอเราปล่อยปุ๊บมันก็จะดีดนั่นคือถ้าผมถามว่าเฮ้ยใช้แค่กล้ามเนื้อกับเราใช้หนังยางและกล้ามเนื้ออันไหนจะแรงกว่ากันหลายๆคนก็ต้องบอกว่ากล้ามเนื้อบวกกับหนังยางถูกไหมฮะฉะนั้นคือเราดูถ้าบางคนเวลาเขาปาหอกนะฮะเขาวิ่งวิ่งวิ่งแล้วก็ดึงหน้าอกให้ตึงใช่ไหมครับก็เพื่อที่ว่าจะใช้พลังงานหนังยางนี่แหละครับฉะนั้นผมต่อให้ดูนะครับสองแบบระหว่างย่อและใช้แต่กล้ามนะครับนี่คือก็ต่อถึงแรงเหมือนกันแต่สมมติผมอ่ะย่อหน้าอกไปก่อนนะสโลโมชั่นอกไปก่อนแล้วค่อยบีบดีอย่างนี้นะครับแล้วอย่างนี้ครับปุ๊บปั้งปั้งประมาณนั้นครับผมโอเคครับทักมาถามเทคนิคแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าคุณเข้าใจหรือไม่เข้าใจนะก็แล้วนี่คือเทคนิคการออกหมัดของปีเตอร์แมนนะใครเอาไปฝึกมาแล้วก็อาจจะล้มปีเตอร์แมนได้ก็ได้นี่ผมซ้อมไปแล้วก็เดี๋ยวเขาไปฝึกแล้วก็มาทำร้ายผมใช่ไหมเนี่ยมันเป็นความลับเลยนะจริงๆเราจะไม่บอกใครแล้วอ่ะถ้าท่าหนึ่งก็ไม่เป็นไรก็ให้ไปฝึกกันจริงๆท่านี้ขนาดผมอยู่เขาทุกวันอ่ะผมฝึกทุกวันผมยังทำไม่ได้เลยนะเอาจริงผมยังมันค่อนข้างจะเรียนแบบยากนิดนึงครับมันต้องอยู่ที่การฝึกฝนจังหวะจริงๆนะนั้นก็อ่ะถ้าใครดูแล้วเข้าใจก็เราไปฝึกดูแล้วกันนะครับผมก็เราเอามาล้มปีเตอร์แมนนะผมด้วยหมัดของเขาเองนะหมัดนี้คุณตั้งชื่อท่าว่าอะไรนะก็จริงๆอ่ะครับก็จริงๆก็คือบอดเราเรียกบอดี้กริปนะครับกริปลำตัวขึ้นมาเพราะว่าคือสมมติเราคุมองศาประมาณนี้นะครับแต่การที่ว่าเรากริปขึ้นมาไงครับปั้งเราเลยเรียกว่าบอดี้กริปครับผมโอเคครับผมไปฝึกกันดูนะครับผมแล้วคุณจะต่อยหนักต่อยแรงเหมือนปีเตอร์แมน